สวัสดีค่ะจากมาลายงพยอมค่ะวันนี้ก็ตัดมาถึงนี่แล้วนะคะโหวันนี้แดดแรงแดดแรงมากๆแล้วนะคะร้อนมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักคะน้าเม็กซิโกนะคะที่ปลูกไว้ต้นใหญ่แล้วก็ฟันต้นออกเขาแตกมาใหม่นะคะก็ยังเหลือตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะเป็นต้นกระถินส่วนตรงนี้ก็เครื่องรงไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกันต่อนะคะก็กะว่าจะให้เสร็จวันนี้นะคะโหแต่แดดร้อนมากเลยนี่ค่ะป่ายังรกแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะตัดนี่ค่ะแดดร้อนมากๆเลยตรงนี้ก็เหลืออีกหน่อยนึงสงสัยหมดน้ำมันหม้อนี้คงจะหยุดก่อนถ้ายังไม่เสร็จก็คงจะต้องรอรอบบ่ายนะคะแดดแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ10โมงนะคะมาลุ้นช่วยกันตัดนะคะตัดแล้วก็จะเตียนลงไปแบบนี้นะคะก็จะเหลือแต่ต้นกระถิ่นแถบทางนี้ก็จะเป็นหญ้านะคะเป็นหญ้าคอมมูนิสต์มาก่อนนี้ก็จะเป็นหญ้าวัวนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหญ้าคอมมูนิสต์แทนเราก็จะมาตัดตรงนี้กันนะคะI'm sorry.
ตัดก็จะเตียนโล่งๆไปแบบนี้แล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นชมพู่นะคะเป็นชมพู่เพชรน้ำผึ้งนะคะปลูก1ปีโตไวมากนะคะประมาณเดือนสิงหานี่ก็จะได้1ปีเต็มแล้วนะคะตอนนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเตียนหมดแล้วนะคะมองไปทะลุยันนู้นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งค้างถั่วเก่าอันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะแถวมะกรูดทะลุไปยันนู้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงติดดอกแต่ไม่ติดลูกนะคะก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะ1เดือนผ่านไปนี่ค่ะเตียนหมดล่มรื่นแล้วนะคะถ้ามีโต๊ะสามารถเอามานั่งเอามาตั้งมานั่งมานอนได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่ากระชายที่ขุดไปบ้างแล้วก็ยังเหลืออยู่นะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ2 วัน 2 วันครึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมองไปทางไหนทะลุปรุโปร่งหมดแล้วนะคะนี่ค่ะร้อนมากๆเหนื่อยสุดๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสะเดานะคะเอาไว้ให้มีร่มเงาร่มรื่นนะคะวันนี้ก็ปิดรายการงานวันนี้นะคะหยุดพักแล้วนะคะเพราะว่าเที่ยงแล้วด้วยนะคะแล้วก็ช่วงข้างหน้านี้ในสวนคุณตาเสร็จหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังมีเวลายังไม่ได้ไปหาลูกก็เดี๋ยวไปตัดหน้ารั้วนะคะเหลืออยู่อีกนิดนึงเป็นหญ้าวงแหวนแล้วก็หลังบ้านอีกนิดนึงเป็นสวนพริกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ